มีเรื่องหลายเนี่ยเหนียวหอมสีลมไหมร่างตึงสีลมเลยมีเรื่องร่างเงาท่านเห็นนั่นแหละเห็นชัดนั่นแหละมือเขียวไม่สูงนะหมอผีนักตรวจวันนี้ไปเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมันเหี่ยวแล้วก็ปอดหนองไส้เข้ามาแล้วสะดวกอันหนึ่งคือหัวใจมันเต้นไปถึงเท่าไหร่แล้วหยุดกึกแล้วเก่าแล้วค่อยเต้นขึ้นถ้าไปถึงจังหวะเก่าแล้วหยุดอีกแล้วนี่อันหนึ่งหัวใจทำงานอ่อนเรียกว่าเลือดจะเลี้ยงสมองไม่พอมันทำให้เกิดเงื่อนเรายอมรับเพราะเราก็งงอยู่ฉันหันได้มากเลยมากมันแทนที่มีกำลังไปไหนมาไหนสะดวกสบายกลับไม่เป็นอย่างนั้นความเงื่อนมันไปต่างๆไปเลยกำลังไม่กำลังมันต้องผันความเงื่อนนี้มันไปด้วยกันนี่ที่ทำให้เรางงแล้วทางที่มันจะสะดวกสบายอะไรมาไหนห้องตัวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ลุกขึ้นมีเงื่อนเลยนี่แหละข้างหลังพ่อหมอเขามาบอกเขาก็ยอมรับเขาเราเป็นอยู่แล้วนี่วะก็แปลกเนาะแล้วก็คอเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นข้อปอดที่มันเป็นเหมือนเป็นหวัดเป็นอะไรลักษณะเหมือนเป็นหวัดนี่เพราะว่าเป็นข้อปอดเขาอธิบายให้ฟังแทนที่มันจะเป็นเหมือนเป็นหวัดอยู่เป็นหวัดทั่วไปไม่ใช่หวัดแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หวัดมันเป็นมาได้สามปีกว่าแล้วมันไม่มากกว่านี้มันทักเป็นทั้งวันอย่างนั้นเริ่มเลยแล้วนะเราไหว้พระย่อยๆแล้วก็ทำจังคึกท่านมองเขาแล้วมองว่าเรียบทไม่เสมอกันท่านนวดเส้นให้พอดีเป็นกรามเส้นแต่เส้นทั่วไปที่มันจังหวะของมันเปลี่ยนเรียบทไม่เสมอมันก็ขัดของมันส่วนเส้นที่มันตึงอะไรมันก็อ่อนส่วนเส้นทั่วไปที่ไม่เปลี่ยนเรียบทเสมอมันก็ตึงของมันเนี่ยอย่างนั้นนะทุกวันนี้ผมธาตุขันมีอำนาจมากนะเดี๋ยวนี้เดินโยกมไม่มีประมาณนะไม่มีเวลาคืออันนี้บังคับ4ทุ่ม5ทุ่มออกมาเดินก็มีเวลามันบีบมันบังคับต้องเอาความสะดวกจากการเดินขี้ขายเส้นนะค่อยอ่อนแล้วค่อยสะดวกแล้วเข้าไปพักได้เวลามันบีบเวลาไหนนั่นล่ะต้องออกแหละบางทีตีหนึ่งออกก็มีออกมาเดินยังคงถ้าไม่ไปข้างในก็เดินอยู่หน้ากุฏิแต่เดินอยู่หน้ากุฏิมันสั้นมันไม่เต็มก้าวอันนั้นเดินเต็มก้าวเพราะกลางคืนมืดๆมันมีเส้นยาวๆขาวๆน่ะพอบ่เดินเห็นเส้นอยู่แล้วมันก็เดินไปเดินเต็มก้าวกึก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 ค่อยอ่อนลงอ่อนลงค่อยสบายสบายพอรู้สึกว่าสบายแล้วนี่ก็มาได้เข้านอนมันก็หลับคือมันไม่บีบไม่กวนถ้ามันบีบมันกวนนอนไม่หลับนะต้องไปขี้คายแบบนี้แบบเดินอย่างอื่นไม่ได้นะแล้วแต่มันบีบเวลาไหนก็ต้องไปออกเวลานั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะเอากดเอาเกณฑ์ไม่ได้เลยทีตีสองออกก็มีออกไปเดินอย่างนั้นนะตีสามออกก็มีแล้วแต่มันจะบีบบังคับเมื่อไหร่เพราะนอนในวัยนี้มันไม่ได้นอนมากนะหลับนี่เงียบๆไปนี่หน่อยถ้ามันไม่กวนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สะดวกสบายของมันถ้ามันกวนแล้ววันนั้นแหละเลยออกเปลี่ยนให้มากำหนดไม่ได้เวลานี้เดินโยกมไม่มีกำหนดไม่มีเวลาเลยดูแต่ท่าขันมันบีบตอนไหนตอนไหนก็ต้องไปพี่ขายตอนนั่นตอนนั่นเลยทีนี้ท่าขันมันมีอำนาจมากนะบีบเราอย่างอื่นไม่มีเส้นสำคัญมากนะเส้นตึงอ่ะ
นี่ยยืนยันมันจะอยู่ถึงว่ามันระวังยากนะมันยืนยันมันอะไรพูดไม่ถูกเลยมันรู้ดีกับจบของเองเนี่ยนี่อะไรก็อะไรอันนี้เขาให้มากันอีกอ่ะก็ให้ในกามเท่าไหร่นั้นเข็มมันไม่เห็นเห็นเข็มเดียวอะฮะ6:32เนาะเท่าไหร่32เหรอ6:32เหรอมันไม่เห็นเข็มนะตาผมอันนี้ตาคนแก่พอดูได้ก็เอาแล้วพระมีเท่าไหร่เวลานี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ที่มาใหม่มาที่ไหนบ้างมารวมกันแล้วมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่วันนี้มันเหนื่อยพอแล้วตั้งแต่เช้ามายันค่ำไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้เกี่ยวแขกกับคนเรื่อยๆเอียบทก็ไม่เสมอคนนอดเส้นจากแล้วก็มารับแขกไอ้รับมาเรื่อยๆค่ำเลยนี่เราเป็นห่วงพระเนนมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศาสนาของพระเนรเราเวลานี้รู้สึกว่าเหลวไหลอย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาจนเป็นหน้าวิตกทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือความเคยชินคล่องแคล่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทำงานเพื่อวัฏจักรของมันอยู่วนให้หัวใจของสัตว์โลกและก็สร้างกองทุกข์ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากพูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสัพพะมะท่านเรียกว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาน้อยอย่างมิดตัวให้มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันนี้ที่สัตว์โลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้เพราะยาเคลือบน้ำตาลของกิเลสมันซึมซาบไว้หมดให้พอใจทุกสิ่งที่มันผลักดันออกมาให้แสดงอย่างไรเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาพร้อมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว อย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างการละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องล่อไว้กับกิริยาของมันที่ผลักดันออกมานี่แหละที่เป็นหน้าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบพิษภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้ตามขนาดแห่งกิเลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อลวงสัตว์โลกของกิเลสมันจะเคลือบไว้เป็นชั้นไปเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จำให้ดีนู่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิ่งนี้จะค่อยปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญ
ขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นภัยต่าง ถ้าไม่มีการอบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏวนที่เคลือบด้วยน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงโดยลำพังตนเองเลยจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของสัตว์โลกเพราะที่เหลือตัวคือน้ำตาลมันไม่ให้มองมันให้จากความพอใจเป็นเครื่องน้ำตาลออกมาออกมาเนี่ยสำคัญมากแล้วเวลานี้ศาสนาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นนอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือกิเลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ให้มองเห็นเลยนะกิเลสนี่ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุกมุมไม่ให้รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกลอุบายของกิเลสที่มาลบล้างธรรมมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสัตว์โลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมดานี้มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสห้อมล้อมภายในจิตใจมีตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภายนอกกลมายาของมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็เชื่องความหลงก็มีแล้วผักกับใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแง่ทุกมุมความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทำไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ดิ้นโวนกวายกระเสือกกระสนจนถึงขั้นล้มขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนนี่มันสำคัญตรงนี้นะมันเป็นสอนให้อบรมจิตใจ คือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากทีเดียวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแท้มันมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแง่ใดมุมใดความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมกิริยาของจิตที่คิดเช่นสังขารปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อมปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่วทำให้ติดได้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติดมันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโลกจึงรู้ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจ เช่นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้น เริ่มตั้งแต่ฝึกใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิเลสมันตีออกไปตีไปจิตมันจะฟุ้งเฟ้อเหื่อหึมดีดดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงไม่อิ่มไม่พอไม่เข็ดไม่หลับมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจึงส
สอนให้เข้ามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่แหละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติดูจิตเช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมาก ให้นำคำบริกรรมภาวนานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมากหวังผลอะไรนอกจากคำบริกรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันปัจจุบันนั้นเท่านั้น นี่ผู้นี้แหละผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นฟืนไฟซึ่งกิเลสมันผลักดันออกไปให้ค่อยทราบเข้ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกใครความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่อย่างนั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็นใจมั่งไม่ได้นะถ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตกับภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับจิตใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจังที่ใจเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้น ต้องใช้ความอดความทนความบึกความบืนความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเรื่องระบริกรรมทำบทใดก็ตามเป็นพุทโธพุทโธให้ตั้งหลักเกณฑ์ในนั้นอย่าหวังมักหวังผลใดนอกจากคำว่าพุทโธกับสติกลมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้นนี่แหละรากฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวดแกว่งของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดไปปรุงนั้นเป็นสังขารของสมุทัยก่อไฟเผาตัวแต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นนี้เป็นสังขารฝ่ายมรรคที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่วงหมู่ห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้วอยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดโกงๆพูดถ้ามันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขนบประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามกิริยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดกิริยานี้รักษาไม่ให้ผิดถูกก็ยอมรับว่าถูกกิริยานี้ก็ดำเนินไปตามความถูกต้องนั้นประจำขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแล้ว ในแดนสมมุตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมุติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความถนัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่เคยกล่าวให้หมู่เพื่อนฟังมา2493 ฟ้าดินถล่มในหัวใจก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันจางขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นโทษของมันเต็ม 100% มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสอยู่ขวางปิดบังเอาไว้ไม่รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกธาตุเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายกิเลสลบล้างไว้หมดลบล้างไว้หมดไอ้เราก็เชื่อความลบล้างของกิเลสว่าสิ่งนั้นไม่มีไปตามกิเลสเสียเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้แล้วมันมีคำว่าเข็ดหลาบอิ่มพอนะความคิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วติดเครื่องวัฏจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไม่ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันในเวลานอนหลับ
เสื่องคือกิเลสทำงานก็ระงับดับกันไป พอตื่นขึ้นมาก็ทำงานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทำงานเป็นวัฏจักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นถึงเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกรกันบนเวทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไม่ได้นะการต่อกรหรือชกกันบนเวทีต่างคนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นกับความเพียรของเราจึงเหลวไหลเหลวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นไปเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาตลอดเวลาหาสติไม่ได้คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั้นคือทางของกิเลสมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางของกิเลสนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความทุกข์ยากในการบีบบังคับต่อสู้กันเวลาแรกแล้วต่อไปก็ได้รับผลขึ้นมาเป็นความสบายสบายอย่างนี้ในวิธีการของกิเลสไม่มีแต่วิธีการของธรรมเวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เราบังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธไปเรื่องของมันล้วนๆรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะอย่าไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างกงจักรเผาหัวใจเราสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างกงจักรขันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟักต้องเหวี่ยงกันเพื่อหักกงกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามกันอย่างหนักนะเอาพุทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะเราบริกรรมคำไหนก็ตามตามจะดีนิสัยที่ชอบแต่นี้ผมบอกออกมาคำว่าพุทโธเป็นจุดศูนย์กลางต่างหากส่วนที่เหมาะสมกับจะดีนิสัยนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้น อย่าปล่อยอย่าวางนี่อย่าอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคำบริกรรมกับจิตกับสตินั้นให้ทำงานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะยาถอยไปแล้วกันนี่ละการตั้งรากฐานเบื้องต้นตั้งยากนะตั้งยากเรานี้ผมได้ทำมาแล้วนะไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนแบบงูปลาปานะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั้นเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาถามกองทุกข์แบกกองทุกข์นี้ไม่มีกองทุกข์ใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกข์ของจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมซึ่งปรากฏตรงหัวใจของเราจนกระทั่งถึงความเฉดหลับเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลักขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสำหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโพธิสัตว์นั่นแหละมาเป็นตัวอย่างท่านฆ่าตัวเองตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมในท่านนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมฌานะก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสื่อมไป ทีนี้ไม่มีตัวจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหวเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยสายเดียวโดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหมายแล้วอย่างนี้ไม่มี
นั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นอย่างนั้นท่านแสดงไว้มีถึง5ครั้ง6ครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอามีดโกนมาเฉือนคอเลยในอันนี้ในตำราพูดไม่ใช่ชัดเจนนะแต่เราก็เข้าใจเวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคติกะในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีถึงขนาดที่ว่าเอามีดโกนมาเฉือนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิจารณาท่านมีปริสัยของท่านอยู่แล้วเลยอ่อนนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลยเนี่ยที่ว่าพยามารมาคุ้ยเสียขุดค้นหาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเพราะพยามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมมือของมันมันเป็นนายใหญ่เรียกว่าพยามารทีนี้จิตพระโคติกะหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขียวขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในตำราว่าความมืดมัวของดินฟ้าอากาศมืดไปหมดเพราะฤทธิ์ของพญามารคุ้ยเขียวขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกะเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาปราบตามออกว่าพระโคติกะเธอจะมาคุ้ยเขียวขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกะซึ่งเป็นลูกของเราแต่โคตนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกะของเราได้หลุดพ้นจากอำนาจของเธอถึงขั้นอรหัตภูมินิพพานไปเรียบร้อยแล้วนะ นี่แหละพยามารมันโลภขนาดไหนชัดอยู่ในโลกธาตุที่มันครอบอำนาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกะดวงเดียวทำไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นเอามาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพยามารอันหนึ่งมันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอำนาจเรียกว่าพยามารกิเลสประมาณมันครอบอยู่ในใจมันลากมันเข็นให้คิดให้ปรุงไปตามแนวแถวของมันจนได้ดึงเข้ามาสู่อสุธรรมมันไม่ยอมมานะมันเสียดายความคิดความปรุงหาว่าเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกทรมานจิตใจเป็นขอบทุกข์ในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันขี้คายแล้วก็ขี้คายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องใช้บทหนักในขั้นทุกคนเอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอน นี่ผมนี่พูดมาเป็นตัวอย่างแก่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวางคำว่าเสื่อมคำว่าเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่มีวันลืมได้เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่จิตเสื่อมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้แต่ลุ่มแรงๆเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความสงบเย็นใจที่จะได้ความสงบนั้นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีแต่ความหวังความอยากเฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านั้นออกเสื่อมก็ตามเจริญก็ตาม มันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่คว้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเผลอไปเพราะไม่มีคำบริกรรมก็ได้เพราะแต่ก่อนเราไม่บริกรรมมีแต่สติตั้งรู้ไว้เฉยเฉยมันอาจคิดไปที่ไหน5โลกธาตุจะได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเรา เราจึงคลิกเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทโธเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคำว่าพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าทำในงานปัจจุบันได้แก่พุทโธพุทโธคือใจเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่หลอกแหลนะ เพราะว่าตั้งหลักลงกับคำว่าพุทโธปรองใจกับคำว่าพุทโธทีนี้พุทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเลยในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่นี้ผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะ
พ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่เสา ผมอยู่คนเดียว บ้านนาชีนวลวัดร้างเขา งานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วคำบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกับหัวใจเจ้าของเองบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างไรเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วเนื้อคำบริกรรมไม่มีเลยไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เกิดงงในตัวเองเอ๊ะทีนี้ทำไงแต่ก่อนเราก็อาศัยคำบริกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คำบริกรรมนี้กำหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกำหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทำไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะไม่ปล่อยตรงนี้เอาเวลาขะไม่ตรงนั้นไม่มีพุทโธไม่มีให้อยู่กับความรู้นี้คือว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับนี้คอยสังเกตอยู่ด้วยสติไม่ให้เผลอนี่พอถึงการเวลาแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมาก็บริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิตนี่ละเอียดจริงๆแล้วคำว่าบริกรรมมีหายหมดนานรู้ชัดนะเราก็ทราบรู้วิธีปฏิบัติมันหายก็อยู่กับความรู้เสียแน่เมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั้นพอมันคลี่คลายออกมาก็คำบริกรรมก็ติดเข้าไปทันทีสติติดแน่ตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้หรือไม่ได้สติขาดไม่ได้ นั่นแหละที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละเพราะอำนาจแห่งความบีบบังคับจิตไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนิสัยเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆนะเราไม่หลอกเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะนี่ก็ตั้งนะขั้นต่อมามันก็แน่นหนามันคงขึ้นเรื่อยๆค่อยพอถึงขั้นมันควรจะเสื่อมมันจะเลยขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้ว 2-3 วันมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปนั่นไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่ต้องมีประโยชน์เอาจะเจริญก็เจริญไปแต่คำว่าพุทโธจะไม่ต่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความสุขให้เรามากพอแล้วเราจะเอากับพุทโธมันแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆนั่นพอถึงขั้นเจริญซึ่งควรจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้สองสามวันแล้วมันก็เสื่อมเลยต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นตัวเองขึ้นที่นั่นในที่นี้พอมันถึงขั้นที่มันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาปล่อยแต่คำบริกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมนั่นแน่วแน่เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยค่อยจับจุดได้อ๋อนี่มันเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนั่นเสื่อมเพราะเหตุนี้เองที่มันไม่เสื่อมจากนั่งกันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งฟาดกันเต็มเหนียวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาภายในหัวใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่เอาความรู้เป็นจุดแห่งการคำบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นจุดแห่งสติคือจับไว้จุดนั่งจุดนั่งก็เจริญเรื่อยๆลงไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น มันหนักจริงๆนะจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทรกมาแล้วหาที่ตรงที่วางไม่ได้นะพระเรานะใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทวบุตรเทวดาไปได้แต่นรกอเวจีมันก็เผาพระอยู่ทั้งที่ว่าเป็นเทวบุตรเทวดานั่นแหละเพราะกิเลสไม่กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้าสติธรรมจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมพากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนะได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเดินนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละ ไม่ปล่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ซึ่งเคยก่อกวนและฉุดลากเราออกไปออกไปมันก็เบาไปเบาไปลืมสมถะธรรมเป็นโอชารสของใจว่าสบายสบายสบายนี่มีทางเดินแล้วทีเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยถักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กี่ประเภทเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปยังไงสุดท้ายมันไม่สนใจความสงบนี่มีกำลังมากขึ้นอยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีอะไรกวนใจความคิดปรุงแยกหนึ่งขึ้นมานี่เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดปรุงนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่ที่ว่าติดสมาธินะคือคิดแป๊บออกมานี่มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิตอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่สนใจกับเมื่อกับแข้งอะไรนะนี้จะอยู่เพลินอยู่นะในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลานะไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิจึงเพลินในความเพียรทางด้านสมาธิไม่จะออกคิดคิดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นะง่ายอย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้ง5ปีนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไม่ลืมเลยนะมันถึงได้ออกพอออกนี่คือก้าวถึงขั้นปัญญานี่ที่หมุนติ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นำมาใช้เป็นปัญญามันก็ไม่เป็นพอออกมาใช้เป็นปัญญาตามขั้นฉุดลากออกไปแล้วนั่นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋อไปเรื่อยเลยพออ๋อนี่ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหนุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปนี้ไม่มีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีกิเลสร่ำเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นแต่การฆ่ากิเลสนี่ฆ่าด้วยปัญญามันก็เห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียนี่มันไม่พอดีนะสำหรับนิสัยผมมันผ่านผลจริงๆ นี่ก็ถูกท่านล้างเอาไว้อีกเกี่ยวกับเรื่องเดินปัญญาเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้เนี่ยท่านน่ะมันหลงสังขารนั่นน่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นน่ะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกเข้ามาในสังขารนั้นกลายเป็นสังขารสมุทัยไม่รู้เรื่องหรือตัวเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกทางด้านปัญญาเอาหมุนเลยพอจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกำลังวังชาอ่อนแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บำเพ็ญเหมาะสมมากทางปริยัติท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยไปสนใจอะไรกับปริยัติมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงมันจะเข้าพักสมาธินี่แหละการบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นยากนะเอาให้จริงให้จังยาละแหละนะอย่าเห็นงานใดเลิศเลยงานโลกสงสารงานวัฏวนงานไฟเผาหัวใจต่างหากอย่าดีอย่าดิ้นกับพวกอยู่กองจักรให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุนี้จะพวกอยู่ใต้กองจักรหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมนี้เป็นนิวัตจักรให้อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกข์ด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยหน้าที่เหลือทุกข์เพื่อมหันตทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในใจ จากนั้นพอปัญญาก้าวขึ้นแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี่เหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้ำเต็มแก้วจะให้ทำยิ่งกว่านั้นไปไม่มีชุดฉีดอยู่สองครั้งเราเป็นแล้วทำยังไงมันก็ลงแนวอยู่จุดเดียวจุดเดียวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่หมูความรู้หมูขึ้นเสียงด้วยสมาธิวิเศษเนี่ยพ่อแม่ผมจำมาลากมันถึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันคลี่คลายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยของมันอ๋อข้าที่ข้าอย่างนี้แล้วก็เพลินเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพลินทางด้านปัญญาเพลินเพราะความพ้นทุกข์
พลินด้วยความเห็นไทยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนจิ้วจิ้วความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียงหมดนอนอยู่มันต้องให้แบบมันทำงานของมันด้วยสติปัญญาตรงมันมันต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัวพอสงบแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่ต้องไปห่วงสมาธิเอาจนเหนื่อยเพราะปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้สามต่างทำงานมาต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องการคิดอ่านแต่จองทางด้านปัญญาปล่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบนั่นทำงานต่างวาระกันทีนี้พอสงบมากเข้ามากเข้าจิตจะมีกำลังวังชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาสบายหมดเลยเนี่ยอำนาจของการพักในสมาธิควรแก่การแก่งานทั้งหลายทางด้านปัญญาจากนั้นก็ก้าวทางปัญญาไม่จะห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดำเนินอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออกเรื่อยกว้างขวางเรื่อยละเอียดละออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยถ้าผ่านผลตัวปัญญานี้ผ่านผลมากนะเรื่องกิเลสกามมกิเลสกามมตัณหามีอันนี้ผ่านผลมากทีเดียวให้ความพิจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัดทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มในเอาอาการใดของร่างกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในนี้เป็นอริยสัจตัวที่เราสมุทัยมันมัดมันฝังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณาที่คลายนี้ออกไปด้วยมรรคสัจคือปัญญานะเมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาข้าที่เห็นประจักษ์กับใจจากนั้นก็ก้าวออกละเอียดละออถ้าถึงขั้นสติปัญญาถึงมันแล้วยังไงความพ้นทุกข์อยู่มันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิพพานนี่เอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยสุดได้เล่นเรื่อยถึงข่าวพักสมาธิสมาธิเป็นของสำคัญมากนะถึงเวลาพักคือการทำงานกับการพักก่อนนี้ต้องเป็นคู่เคียงกันมีความจำเป็นเท่ากันเราจะเห็นว่าการทำงานได้ผลการพักผ่อนไม่ได้ผลการพักผ่อนมันก็สั่งสมกำลังของมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ควงกับมาทั้งหลายทำไมจะไม่ได้ผลนั่นผลของการพักผ่อนก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงเวลาที่ควรจะทำก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ต้องไปหาดูตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจำกับกระดาความจริงมันฟาดเหลี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจำผิวเผินว่างั้นเลยนะปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาพิจารณาก่อนพิจารณาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฝันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจำที่เราเรียนนั้นมันไม่ได้จำไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนกิเลสมาเรียนจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้ถอดถอนกิเลสถ้าไม่นำการศึกษาเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสแล้วยังไงก็ไม่สอนนี่มันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะอ๋ออยู่ผิวของถือนอกๆนู้นแล้วเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะปริยัติเหมือนท่านว่าพระไตรปิฎกพระท่านเอาแต่ส่วนสำคัญมาแต่ไม่ได้กว้างขวางนะแล้วว่าพระไตรปิฎกมันว่าครอบโลกธาตุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากันจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความจำกับความจริงจึงต่างกันมากนะถ้าความจำเลี้ยงไปเท่าไหร่ก็มีแต่จำความสงสัยคืบคลานไปตามไม่มีลดละตัวเองเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดจนกระทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยไม่ผ่านนะนี่แหละเรื่องของความจำไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปตรงไหนมันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิ
จิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นั่นมันเห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นๆค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดไปมันก็เห็นชัดประจักษ์ตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิมันก็รู้ตัวเต็มภูมิแต่มันไม่รู้ว่าควรจะการบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกไงมันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่เขารู้เหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานั่งท่านเหนือเราเราก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้พอออกถึงด้านปัญญารู้โทษรู้คุณด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยเรียกว่าภาวนามยปัญญา แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกไว้ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญาประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิดเวลาเรียนหนังสืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะผมไม่เคยโยนละการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมานั้นก็คล่องงงพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นเห็นไหมล่ะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่อ่านใจฟังอย่างนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะเป็นสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็ตามไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตามสติปัญญาจะสร้างตัวเองต่อสู้กับเป็นลำดับลำดาภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องไปดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วพิจารณาไม่จำเป็นนะมันละพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็เอามาเทียบทันทีไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลำดับลำดับ นี่เรียกภาวนามยปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันถึงกล้าพูดได้เรียนจบจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงูปลาแล้วนะเพราะมันรู้ขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยหายสงสัยกล้าหาญถามใครมันทรงไปถามใครถามใครประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นเรียกว่าความจริงยิ่งก้าวขึ้นมหาสติมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะภาวนามยปัญญากับมหาสติมหาปัญญานี่พอมาภาวนามยปัญญาคล่องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืบทราบแล้วมหาสติมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืบทราบของสติปัญญาสืบทราบด้วยละเอียดไปกิเลสก็ละเอียดมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยนั่นเอาจนกระทั่งไม่มีทางไปไล่ทั้งเขาไปไล่ทั้งเขาไปกิ่งก้านสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ตามต้อนเข้ามาตามต้อนเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังนิจังอนัตตาในรูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บุคคลด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นนิจังทุกขังอนัตตาตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งนั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชาอันนี้พอสติปัญญาตีจ้องเข้ามารู้เท่าทันเดิมแบบแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาไปถือเขาอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์บุคคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีสร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนมันสวยงามที่ไหนมีแต่มูดจะพูดเต็มเนื้อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ยสติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นการมรรคที่เหล่านี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมนี้จะก้าวเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถนัดขึ้นไปเลยนะเบื้องต้นจะขึ้นสุภาษุพังก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแทบเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แก่สุภาษุพังแก้ความเป็นสุภาษุพังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมนั่นก็มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าอสุภะฟังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาอสุภะหาอะไรนั่นมันอิ่มมันก็รู้นี่นะมันต่อยมันไม่เอามันก็เหลือแต่รามมาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวทนาออกมาจากไหนคนตายมีเวทนาไหมเวทนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากจิตละสิเนี่ย
ไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นตอนั่นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปเราถึงต้นตอมันคืออวิชชาเป็นสถานที่เกิดสถานที่หลงของสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทางก้าวเดินของอวิชชาเป็นเครื่องมือหาจริงของอวิชชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนมันเข้าไปถึงตัวอวิชชาสิ่งนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชชาตัววิชชาจริงไม่ใช่สิ่งนี้นั่นมันก็ชัดหรอกมาสร้างเข้าถึงนั้นแล้ว พังลงแตกกระจายลงไปความมืดมัวหรือความสว่างต่างๆแจ้งที่มีในจิตขนาดไหนขนาดไหนเมื่อกิเลสยังครองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะมันจะต้องมีมือมีมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปลุกปิดบังหุ้มห่อจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มจัดเต็มส่วนนี้พอสิ่งเหล่านี้ถูกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดสุขุมพังกระจายไปแล้วจิตจ้าขึ้นมานั่นแหละเป็นหนองว่าฟ้าดินถล่มเหนี่ยววิชาพลาดจากใจแต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยเพราะว่ามีอะไรปิดบังนี่ละคำว่ามัวมัวเมียเมียไม่มีคำมัวมัวเมียมีแต่เรื่องของเดชทั้งนั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมืดมัวมาจากไหนนี่แหละอาโลโกดปาดิวสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครแม้พิสุทธิ์สาธุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเป็นธรรมเดียวกันสารทิฏฐิโกประกาศก้องทั่วโลกธาตุอยู่แล้วให้รู้เองเองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองจะไปกลับมาถามท่านหาอะไรถ้างั้นสารทิฏฐิโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋อทันทีนี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้วเข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกว้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลหลวนลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านผู้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบำเพ็ญของตนของตนมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมชาติขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วน่ะพระพุทธเจ้ามีมากน้อยแล้วถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านิพพานเป็นกี่ปีเดือนไม่มีไม่ใช่ธรรมชาติเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้องแผ่นดินอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะมหาสมุทรใครก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงนี่ธรรมชาติก็อย่างเดียวกันรวมที่ยุ่งผู้บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนอดีตอนาคตตัวนี้ผ่านมากี่ครั้งกี่วันไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมชาตินี้หมดเลยพระอรหันต์ทุกๆองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์อยู่เป็นธรรมชาติเดียวกันหมดท่านมันก็รู้ชัดหนาเนี่ยตรงนี้แหละคำว่าปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับที่จะสร้างอุปสรรคให้แก่ใจไม่มีเมื่อกิเลสตัวสร้างอุปสรรคหมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างอุปสรรคโล่งตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในเจตพระมุขคราชสุญโตโลกังเวทพระสุโมคคราชสดาสโตอัตตาทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลชิยาเอวังโลกังเวทขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นน่ะเห็นไหมสดาสโตนี่มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุสติที่เป็นความสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาที่อุหัจจะนะแล้วข้ามพ้นพญามัจจุราชไปเสียพญามัจจุราชมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นมัจจุราชานปัสสตินี่แหละแปลเต็มศัพท์หาที่ค้านมาเลยเลยนั่นแหละมันว่างไปหมดแล้วจะทำอะไรอะไรจะมาคล้องมาติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่ฆ่าตัวเองแล้วจะไปฆ่ากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสนั้นมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอย่างนั้นพอให้ติดให้ขาดให้ขาด
มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดือนโลกฐานนี้จะติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยเห็นแต่เราไม่ได้ติดเราเราก็ไม่ติดจริงนั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดแน่หนึ่งเดียวไม่ติดตัวเองสักอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามเดือนสมมุตินี่ว่าโลกฐานจิตเมื่อเราได้ก้าวไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงท่อพระทัยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูสัตว์โลกวัฏจักรมันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วก็ดูไม่ได้มองดูสัตว์ตัวใดตัวใดในสามเดือนโลกธาตุไม่ได้สัตว์ที่กิ้งเป็นบ้าไปกับกิเลสมันปูพรมให้นะเนี่ยพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นน่ะคือพรมอาสนะอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูไว้แม้ที่สุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเครียดแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมให้หมดนั่นเนี่ยเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลไว้หมดเวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกปรกสมมุติเกินกิเลสว่างั้นเลยแต่กิเลสมันบอกว่าสะอาดสะอ้านสุดยอดของมันในสายตาของธรรมแล้วสกปรกสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพุทธเจ้าทรงท่อพระทัยโลกมันเสกสรรปั้นย่ออะไรมันปูพรมล่าเรียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินลมเพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะที่สัตว์โลกไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นนี่คือพรหมของกิเลสมันเคลือบน้ำตาลไม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์โลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาฟื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าที่ว่ากิเลสมันปูพรมอย่างไรไว้มันจะประจักษ์ในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าธรรมที่ว่าเลิศเลยเลิศเลยมันเลยทุกอย่างนะถ้าว่าเลิศเลยยังหยาบอยู่นะเลยใช้ทุกอย่างว่างั้นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกคูดโลกส้วมโลกฐานอันนี้ซึ่งเป็นโลกปูพรมของกิเลสหลอกลวงสารโลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเสร็จราบอิ่มพอคือผมของมันนี่แหละสายตาของธรรมมันดูไม่ได้อยู่ว่างแต่พระพุทธเจ้าไม่ชอบประสัยยังไงใครที่มายินดีในธรรมเหล่านี้ธรรมมงคลแล้วมันไปยินดีในธรรมที่ไหนวะมันยินดีในธรรมคือส่วนคือฐานของกิเลสที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลกธรรมเรื่องของธรรมมันไม่สนใจจึงต้องได้บุกเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุกเบิกทำออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปูพรมเอาไว้นะแล้วมันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไปที่ไหนดูไปที่ไหนว่ามีแต่ความสกปรกโสมมสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอย่างเยี่ยมของมันเหมือนกันน้องถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราหลงกันหมดสายตาของธรรมจ้าที่เดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งใจนะผมมีสุขวิจารของหมู่กับเพื่อนแล้วใครที่จะมาเทศอย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้เราอยากจะพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่อวดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิดแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนเดือดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราที่นี่เรามาเปิดให้พี่น้องให้พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนี่ยทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ตั้งใจปฏิบัตินะโลกอันนี้มันโลกสกปรกโสมมที่สุดแล้วมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์นะรายไหนก็ถามดูสินะโลกเกลื่อนอยู่ในวัฏทุกข์วัฏจักรอันนี้หมุนเวียนอยู่ด้วยกองทุกข์เผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดน่ะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดิ้นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละ
ว่ายลอยผมแป๋มบ้องแป๋มเนี่ยฟังไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้หากว่ายหากลอยอยู่ว่าเนี่ยไม่ว่ายไม่ลอยมันก็จะตายบอบันเทากันบ้างแต่ฝั่งฟ้าที่เกาะที่ยึดไม่มีนี่แหละสัตว์โลกที่จมในมหาสมุทรมหานิยมก็เป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแน่กับเบียดเดียวกันเลยนะไม่ฝั่งมีฝาถ้าไม่มีธรรมเป็นที่ยึดที่เกาะที่อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละ นี่เราจึงสร้างฝั่งฝาของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลอย่าให้มีเจตนาร้ายเข้ามาแฝงนะเอาให้ระมัดระวังให้ดีเป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลระแคะระคายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทำได้ง่ายเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่านี่นะเอาให้จริงให้จังแล้วจะเมื่อไม่ถอยอย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากตรงนี้ก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยถึงนี้มุดหลุดพ้นจ้าไปหมดเลยถามมาอะไรนี่ละที่เหนื่อยเมื่อมันเลยจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิริยาของธาตุของขันธ์อย่างเราเป็นธาตุอย่างนี้นะผมเอามาเทียบหมดนะนี่ผมพูดในวงภายในคือสักจะว่าใช้แต่ตามกิริยาของสมุทเท่านั้นที่ว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นอาบัติอาคีงั้นมันเข้าไม่ถึงธรรมชาตินั้นเมื่อโลกอันนี้ธาตุขันธ์นี้เป็นสมุทก็ต้องปฏิบัติตามสมุทพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่ได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมมุติขั้นนี้เราก็เป็นสมมุติขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยหลักธรรมวินัยเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติอันนี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้นของสมมุตินั่นที่ยอมรับกันยอมรับกันในส่วนธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันธ์มันอยู่ในสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้เข้ามาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดแล้วทั้งหมดผิดก็ไม่มีพลาดก็ไม่มีถูกที่ไหนก็มีทั้งเลยไปหมดแล้วอันนี้เป็นสมมุติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอันนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าวิมุตติมันเป็นอีกอันหนึ่งนี่เอามาพูดให้ฟังนี่เป็นเรื่องที่ลับอันหนึ่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันธ์นี้สลายไปการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักของพระต้องสมบูรณ์แบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมุติขั้นของธาตุของขันธ์ความดีความดิ้นกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุติก็ให้เหมาะสมตามหลักของพระที่อยู่ในสมมุตินะส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดแหละคือเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดนสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุตินะเป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันตู่เข้ามา ดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนรติดคารวะญาติโยมติดชาวพุทธเรานะมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นหุ้มห่อเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเรามันไม่มองเห็นนี่เดียวของธรรมความระมัดระวังการปฏิบัติตัวเพื่ออัตถังติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลานี้มันมีแต่กิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จมไปนี่จมไปอย่างนี้ศาสนาพุทธเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสเสกสรรตั้งยอตัวเป็นทองทั้งแข็งขึ้นมาเป็นทองทั้งแข็งขึ้นมาเหยียบย่ำทองทั้งแข็งคือทำให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดรไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเลสเสกสรรตั้งยอให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหละจึงเอากิริยาเหล่านี้มาใช้เป็นกิริยาของกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโสโครกมากที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาทำถ้าไม่หลอกลวงมีทำมากทำน้อยมีความสงบร่มเย็นยิ่งทำเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความทุกมาจากไหนว่างั้นใหญ่บรมสุขอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านั่นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่งปวดนี้มันก็อยู่ผิวเผินเผินก็รู้มันอยู่ฮะมันก็มีเท่านั้นศาสนาจะจมหมดแล้วนะเวลานี้จะไม่มีอะไรเหลือนะเพราะอำนาจของกิเลสมันตีตลาดนะแหมดูกิเลสตีตลาดจนขยะแขยงนะผมพูดจริงๆนะมันจนจะดูไม่ได้
ดูพระดูเนนดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะคือมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวางตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นน่ะแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เล่นเล่อผู้ที่ทำร้ายมันก็ทำร้ายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มีอย่างอายให้เห็นอยู่นั่นแล้วเป็นยังไงมันจะปรงใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเช่นพระเช่นเองอย่างเราท่านมันก็ปรงใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่แต่ผู้หนึ่งมาทำร้ายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนิทกันได้ยังไงคุณเรานี่นะที่ว่าแตกเป็นนิสัยนั้นนิสัยนี้เพราะว่าเมื่อมันผ่าโผล่จิตวิญญาณมากเกินไปมันก็แตกกันได้เนี่ยตั้งนิการนั้นขึ้นมานิการนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แตกไปอีกไปอีกอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาธรรมเข้าแน่นหนามันโกงแล้วสมานไม่ได้นะมีแต่ความแตกเท่านั้นแหละวันนี้ก็พูดเพียงตรงนี้แหละพอเหนื่อยแล้วพูดไปมันเหนื่อยนะนาฬิกาเท่าไหร่ดูที่ดูนาฬิกาดูที่เท่าไหร่ฮะถึง 35 แค่นี้จะถึงชั่วโมงแล้วมั้งฮะเอาเทศเริ่มเทศชั่วโมงครับฮะได้ชั่วโมงครับคงได้ชั่วโมงโอเคแต่เทศมันก็เร็วนะเวลาเทศมันก็ไปของมันเองนะไปเรื่อยๆเหนื่อยละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นนะธาตุขันธ์นะไม่เหมือนแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เป็นเอาขันธ์เป็นประมาณนะประเทศที่ไหนผมไม่ได้เอาทำเป็นประมาณนะเอาขันเป็นประมาณไปที่ไหนต้องขันเตือนแล้วต้องเหยียบเบรกแล้วแต่ก่อนไม่เป็นนะมันไหลเลยอย่างนี้โอ้ยไม่ได้นะยิ่งสงสารโลกก็สงสารโลกก็ยิ่งนับวันหนาแน่นเขาหนาแน่นเขาเฮ้ยเครียดจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะมันสกปรกขนาดนั้นนะเนี่ยมันสกปรกขนาดนั้นจนดูไม่ได้นะแล้วที่เห็นมันก็พอใจมันนั้นก็เหมือนอันหนอนมาอยู่ในช่วงในฐานนั่นเนี่ยดูเอาเราไปดูได้ไหมดูสวมหมอนอนมันอยู่ในช่วงในฐานนั่นแหละวิสัยของธรรมกับวิสัยของที่เห็นไม่เข้ากันไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยอ่ะเสียก็เสียเป็นใจละไม่มีอะไรนะเลือกกันได้เลยเอากราบวะผมว่ากราบอะให้หมู่เพื่อนกราบเลือกได้เลยเหนื่อยผมดีจังอยู่บ้านผม